สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะวันสัปดาห์นี้นะคะอังคารนี้นะคะท่านผู้ชมก็พบกับดิฉันออนอนงลำดวนและคุณวันนิภาเกียรติอินนะคะในรายการครูการอาชีพค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะค่ะเราทั้งสองคนก็เลยนำเสนอการทำบลูเบอร์รี่ชีสเค้กมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเผื่อใครที่อยากจะทำแจกให้ตอนปีใหม่นะคะจะได้นำไปทำได้นะคะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กก็มีขั้นตอนการทำแล้วก็มีส่วนผสมที่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้คุณวันนิพานะคะบอกท่านผู้ชมว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันนี้คือส่วนสูตรเค้กก่อนค่ะใช่ค่ะเริ่มจากแป้งเค้กค่ะแป้งเค้กใช้100กรัมค่ะนะคะเราใช้ไม่เยอะนะคะค่ะแป้งเค้ก100กรัมนะคะแล้วก็วานิลาผงวานิลาผงนี่จะใช้แค่เศษ1/4ช้อนชานะคะเนยสดเนยสดใช้75กรัมค่ะแล้วก็ไอซิ่งไอซิ่งใช้50กรัมนะคะแล้วก็ครีมชีสครีมชีสใช้250กรัมค่ะแล้วก็ไข่แดงไข่ไก่ค่ะไข่แดงของไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ไก่นะคะเป็นแยกไข่แดงไข่ขาวออกนะคะเอาไข่แดง4ฟองแล้วก็โยเกิร์ต100กรัมค่ะโยเกิร์ตเราก็ใช้รสธรรมชาตินะคะค่ะโยเกิร์ต100กรัมแล้วก็ไข่ขาวไข่ขาว4ฟองที่เราแยกมาจากไข่แดงเมื่อกี้นี้นะคะค่ะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาว1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายป่นน้ำตาลทรายป่นใช้80กรัมค่ะค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมตัวเค้กนะคะจะมีแป้งแล้วก็มีวานิลาผงนะคะมีเนยสดมีไอซิ่งนะคะมีครีมชีสไข่แดงโยเกิร์ตไข่ขาวน้ำมะนาวแล้วก็ไข่น้ำตาลทรายป่นค่ะในบลูเบอร์รี่ชีสเค้กของเรานี้นะคะในตัวเค้กเนี่ยจะไม่มีผงฟูนะคะการขึ้นฟูนี่จะอยู่ที่ไข่ขาวนะคะซึ่งการตีไข่ขาวจะมีความสำคัญสำหรับทำบลูเบอร์รี่ชีสเค้กวันนี้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเตาอบเตรียมพิมพ์ก่อนค่ะเตาอบก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็ตั้งอุณหภูมิเตาอบนะคะนี่เราตั้งไว้แล้วนะคะ180กรัมโทษค่ะ180องศานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์กลมอันนี้นะคะค่ะขนาด3ปอนด์นะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วประมาณ8นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมโดยทาในขาวค่ะทาในขาวที่กลมเดี๋ยวให้คุณวันนิพาทาในขาวนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษที่ตัดเป็นแผ่นกลมนะคะค่ะกระดาษนี้ก็จะเป็นกระดาษลอกลายนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนค่ะจะเป็นกระดาษบางๆนะคะเราก็จะเตรียมนะคะเราทาพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะรองกระดาษอีกครั้งนึงนะคะที่ก้นพิมพ์ค่ะทาขอบขอบนิดนึงค่ะทาบางๆแต่ต้องให้ทั่วนะคะให้มีเนยอยู่ให้ทั่วค่ะถ้าไม่ทั่วนี่เดี๋ยวเนื้อเค้กมันจะติดหรอคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็กระดาษปูนะคะเพื่อที่เวลาที่เราเคาะเค้กออกนะคะจะได้ไม่ติดที่พิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมถาที่จะรองอบด้วยนะคะถาที่รองอบนะคะเราก็จะเตรียมโดยใช้ถาดนะคะที่ใหญ่กว่าพิมพ์เค้กนิดนึงนะคะปูถาดด้วยกระดาษชุบน้ำนะคะก็จะเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยค่ะค่ะเป็นกระดาษเหมือนที่เราซื้อที่ร้านเครื่องเขียนเหมือนกันนะคะเป็นกระดาษที่สร้างแบบเวลาตัดเสื้อผ้านะคะเราก็เอามาตัดให้หนานิดนึงนะคะพับสัก 2-3 ชั้นนะคะเสร็จแล้วก็ให้พอดีถาดนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะให้พอชิ้นชื้นค่ะนี่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องร่อนแป้งกับวานิลาผงก่อนนะคะการร่อนแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นวานิลาผงหรือจะเป็นผงฟูนะคะเราจะต้องเคาแป้งกับส่วนที่เราร่อนนะคะหมายถึงว่าอาจจะเป็นผงฟูหรือวานิลาก็ได้วันนี้เราใช้แป้ง100กรัมนะคะวานิลาเศษ1/4นะคะช้อนชาแล้วก็ร่อนรวมกันค่ะค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทกลับใส่ถ้วยเดิมก่อนนะคะการร่อนแป้งก็จะทําให้แป้งนะคะกระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะไม่จับเป็นก้อนเพราะว่าแป้งสาลีจะมีความชื้นนะคะค่ะค่ะร่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องร่อนไอซิ่งด้วยค่ะไม่เป็น
ไรค่ะนี่นะคะร่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราร่อนไอซิ่งต่อร่อนไอซิ่งค่ะเทให้หมดนิดนึงกระดาษแผ่นก็จะใหญ่เกินถ้วยไม่ไหววันนี้เราทำพอดี3ปอนด์เดี๋ยวเราร่อนไอซิ่งนะคะร่อนไอซิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราร่อนไอซิ่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไอซิ่งเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายป่นที่เขามีแป้งข้าวโพดผสมอยู่ในส่วนผสมด้วยนะคะประมาณสัก 3% ถ้าเราไม่ร่อนนะคะมันก็จะจับกันเป็นก้อนๆเหมือนกันนะคะเราก็ต้องร่อนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยเดิมเหมือนเดิมนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเนยสดนะคะมาตีค่ะเนยสดนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสักนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะได้ตีได้ง่ายค่ะก็ต้องทิ้งให้อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะจนอ่อนตัวลงนิดนึงนะคะจะตีได้ง่ายแล้วก็ตีได้เร็วขึ้นค่ะเนยสด75กรัมนะคะค่ะเนยสด75กรัมนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเครื่องใช้ความเร็วปานกลางค่ะค่ะเดี๋ยวจะใช้พายนะคะคอยคนนิดหนึ่งนะคะเราตีเนยสดพออ่อนตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะค่ะตีให้เนยนะคะแตกตัวให้ดีนะคะชมดูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเนยสดนะคะก็จะแตกตัวดีนะคะไม่เป็นก้อนเม็ดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไอซิ่งลงไปไอซิ่งที่เราร่อนแล้วนะคะค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเราจะตีเนยสดนะคะกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนะคะตอนนี้ที่เราใส่ไปนะคะก็จะมีเนยสด75กรัมนะคะน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะถ้าติดข้างภาชนะนะคะเราก็จะคนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็น
เนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งที่เราตีนะคะก็จะมีลักษณะเป็นครีมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ครีมชีสลงไปนะคะสังเกตดูนะคะเนยสดกับไอซิ่งนะคะมีความข้นหนืดแล้วก็เนยสดเนี่ยจะไม่จับเป็นก้อนเป็นเม็ดแล้วนะคะค่ะเราก็จะใส่ครีมชีสลงไปนะคะใช้ครีมชีส250กรัมค่ะใช้ความเร็วปานกลางเหมือนเดิมค่ะเดิมนะคะตอนนี้เราก็ใส่ไป3อย่างแล้วนะคะมีเนยสด75กรัมน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะครีมชีส250กรัมนะคะค่ะโดยช่วงแรกนะคะเราจะตีเนยสดนะคะให้แตกตัวดีเกาะดีเข้ากันดีก่อนค่ะเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะค่ะน้ำตาลไอซิ่งก่อนที่จะใส่ลงไปเราต้องนำไปร่อนก่อนค่ะเนยสดนะคะก็ต้องตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะพอให้คลายตัวนะคะอย่าให้นิ่มหรือว่าให้แข็งเกินไปค่ะถ้าแข็งนี่จะตียากใช่ไหมคะค่ะแข็งจะตียากจะกระเด็นนะคะแล้วก็ตีแล้วก็จะจับกันเป็นก้อนอย่างเดิมนะคะครีมชีสนี่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความข้นความมันนะคะบางคนก็จะเวลาที่ชิมนะคะให้นักเรียนชิมเขาก็เหมือนนมบูดนะคะครีมชีส ส่วนในส่วนก็จะมีรสชาติหอมนะคะเราก็จะมาใช้ผสมกันทั้งสองอย่างนะคะทำมาจากน้ำนมของวัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าครีมชีสนี่จะเป็นโปรตีนนะคะส่วนในส่วนนะคะจะเป็นไขมันของนมวัวนะคะส่วนชีสเนี่ยหรือครีมชีสนะคะจะเป็นส่วนของโปรตีนในน้ำมันวัวค่ะเดี๋ยวช่วยคุณคนนิดนึงนะคะด้านข้างวันนี้เราใช้เครื่องเล็กกับมือถือนะคะเพราะว่าเราทำไม่เยอะนะคะประมาณสัก3ปอนด์ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะคะว่าตีเครื่องเล็กก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยไม่เยอะนะคะถ้าใช้เครื่องใหญ่บางทีจะตียากเพราะว่าส่วนผสมมันน้อยเกินไปค่ะเดี๋ยวมันจะตีไม่ถึงค่ะนี่ค่ะเราจะตีครีมชีสกับเนยสดและไอซิ่งให้เข้ากันนะคะสังเกตดูนะคะครีมชีสเนี่ยจะไม่เป็นก้อนนะคะค่ะที่เป็นก้อนเล็กๆเล็กอยู่นะคะก็จะเริ่มเนียนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะข้นนะคะเป็นครีมเข้ากันดีกับส่วนของเนยสดและไอซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนึงนะคะส่วนผสมจะเข้ากันลักษณะนี้นะคะเป็นครีมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงนะคะค่ะใช้ความเร็วปานกลางเหมือนเดิมค่ะใส่ไข่แดงเลยค่ะเราทำในปริมาณที่มากหรือว่าทำหลายปอนด์กว่านี้นะคะการใส่ไข่แดงเราต้องใส่ทีละช่วงนะคะเราจะไม่ใส่ครั้งเดียวหมดเพราะว่าไข่จะเข้ากันกับครีมยากขึ้นนะคะเราจะต้องค่อยๆใส่ทีละฟอง2ฟองค่ะตอนนี้นะในส่วนผสมจะมีส่วนของเนยสดน้ำตาลไอซิ่งครีมชีสแล้วก็ไข่แดงของไข่ไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้จะคนที่ก้นเลยนะคะข้างล่างช่วยถือไหมคะเป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่โยเกิร์ตให้ครู
ใส่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะรออีกแป๊บนึงให้ครีมชีสเข้ากันดีกับไข่แดงก่อนเนี่ยค่ะครีมที่ยังมีส่วนที่เป็นก้อนนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องตีให้เข้ากันสังเกตดูจะเป็นเม็ดก้อนๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะถ้าเราตีไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเนื้อเค้กก็จะเป็นลักษณะก้อนอย่างเดิมค่ะต้องตีให้เขาแตกตัวให้หมดนะคะไม่ให้เป็นก้อนค่ะตีให้แตกตัวให้เนียนนะคะเดี๋ยวคนครั้งหนึ่งนะคะหยุดเครื่องคนสักครั้งที่ก้นนะคะด้านข้างนะคะคนเพื่อที่จะตีได้ทั่วขึ้นด้านข้างปาดลงด้วยค่ะนะคะยังมีส่วนที่เป็นก้อนอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้ทั่วนะคะแล้วก็จะใส่โยเกิร์ตใกล้เสร็จแล้วเร็วมากเลยนะคะใกล้ชาวไปอมอันนี้เป็นตัวเค้กนะคะเดี๋ยวยังมีขั้นตอนอื่นอีกเราต้องให้มันแตกตัวก่อนใช่ไหมคะค่ะค่อยถึงจะใส่โยเกิร์ตได้หรือตอนที่ตีต้องให้ครีมชีสเนี่ยแตกตัวนะคะตอนที่ตีครีมชีสแล้วก็ไอซิ่งแล้วก็เนยนะคะขั้นตอนแรกเราตีเนยสดกับไอซิ่งก่อนค่ะนะคะพอเนยสดกับไอซิ่งฟูนะคะตีแล้วเราก็ใส่ครีมชีสแล้วก็ตีให้แตกตัวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ค่ะค่ะเดี๋ยวใส่โยเกิร์ตเลยค่ะโยเกิร์ตนี้ก็จะช่วยทำให้ครีมเค้กชีสของเรานี่นะคะมีความเปรี้ยวอะค่ะบางคนอาจจะไม่ใส่โยเกิร์ตเขาก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวก็ได้แต่ถ้าโยเกิร์ตเนี่ยจะมีความมันของนมด้วยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะว่าจะข้นนะคะเดี๋ยวคุณเอียงให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะดูครีมนะคะจะข้นนะคะอยู่ที่เวลาที่เราตีนะคะก็จะมีรอยตะก้ออยู่นะคะเป็นครีมข้นๆนะคะเหมือนลักษณะข้นประมาณครีมแต่งหน้าเค้กมาเอียงเอียงนิดนึงเห็นไหมคะมีความข้นนะเห็นไหมคะเห็นรอยตะก้อไหมนะคะเป็นครีมข้นๆนะคะอ้าวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำส่วนของตัวเค้กเนี่ยยังไม่หมดยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเราจะต้องไปตีไข่ขาวก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ในส่วนที่คุณวรรณิภาเตรียมอยู่นี่นะคะหรือเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น